ติดป้อมไปต่อไม่ได้รัฐบาลเพื่อไทยโอละเวงต้องบันทึกไว้ว่าวันที่3สิงหาคม2566กลายเป็นวันแห่งปรากฏการณ์เลื่อนเมื่อมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดขึ้นแทบจะรายชั่วโมงซึ่งล้วนแล้วแต่มีบทสรุปเลื่อนเหมือนกันไล่ตั้งกระแสข่าวเลื่อนกลับประเทศไทยของนายห้างดูไบทักษิณชินวัตรหลังเพิ่งประกาศว่าจะกลับในวันที่10สิงหาคม2566ซึ่งก็ยังไม่มีการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้องว่าเลื่อนกำหนดการจริงหรือไม่ตามมาด้วยศาลรัฐธรรมนูญที่เลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีให้วินิจฉัยมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อเด็ดดี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำในการเสนอชื่อให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ว่าเป็นญัตติหรือไม่ไปเป็นวันที่16สิงหาคม2566เป็นผลทำให้ประธานวันนอวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาได้เลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคม2566มีวาระการพิจารณาลงมติเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีออกไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเสร็จจากนั้นพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ประกาศเลื่อนการแถลงข่าวความคืบหน้าในการฟอร์มรัฐบาลซึ่งเดิมคาดว่าจะมีการเปิดตัวพรรคร่วมรัฐบาลชุดใหม่ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นกันแน่นอนเชื่อเหลือเกินว่าสังคมคงวิพากษ์วิจารณ์พร้อมตั้งคำถามกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าปฐมเหตุแห่งการเลื่อนทั้งปวงเป็นผลมาจากการอะไรกันแน่ปฏิทินการเมืองจึงมีอันต้องเลื่อนพร้อมกันราวกับนัดหมายกันไว้โดยเฉพาะในฝั่งการเมืองพอจะว่าไปศาลรัฐธรรมนูญก็มีได้ห้ามโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคม2566เสียเมื่อไหร่กระทั่งนำไปสู่ข้อสงสัยว่าเป็นเพราะสาเหตุความไม่ลงตัวของดีนจัดตั้งรัฐบาลเป็นแน่แท้ทั้งนี้ปัญหาสำหรับของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงก็คือยังสามารถรวบรวมเสียงได้เพียง263เสียงเท่านั้นประกอบด้วยพรรคเพื่อไทย141เสียงพรรคภูมิใจไทย71เสียงพรรคประชาธิปัตย์22จาก25เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติ9เสียงพรรคชาติพัฒนากล้า2เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงและพรรคเล็กอีกราว6เสียงต้นทุน263เสียงสามารถเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้ก็จริงแต่ยังห่างไกลเสียงเพื่อที่จะให้ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ต้องการอีกมากกว่า112หากเป็นสถานการณ์ปกติการหาสว110เสียงขึ้นไปคงไม่ใช่เรื่องยากของพรรคเพื่อไทยที่มีคอนเนคชั่นทางการเมืองกว้างขวางแต่การที่พรรคเพื่อไทยประกาศไม่มีลุงซึ่งหมายถึงพรรคพลังประชารัฐที่มีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าและพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีภาพจำของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่แม้จะประกาศวางมือทางการเมืองแล้วก็ตามคือปัญหาสำคัญตามกระแสข่าวว่ามีการต่อสายบล็อกบรรดาสว.ไม่ให้โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในวันที่4สิงหาคม2566ก่อนจะมีการเลื่อนและมีกระแสข่าวด้วยว่ามีความพยายามยื้อให้การโหวตนายกรัฐมนตรีเลื่อนออกไปก่อนเพื่อบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องมาเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลทำให้เส้นทางฟอร์มรัฐบาลเพื่อไทยเหมือนถูกป้อมประการขวางอยู่หรือที่หลายคนใช้คำว่าติดป้อมลึกๆแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยอมรับว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้จำเป็นต้องมีลุงไม่ว่าจะลุงใดลุงหนึ่งหรือทั้งสองลุงเข้ามาร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีและได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากกว่า263เสียงหากแต่วิตกกับกระแสจึงไม่กล้าพอที่จะดึงลุงเข้ามาร่วมสมัครการตั้งแต่ต้นเป็นเหตุให้การจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยยังไม่มีความแน่นอนใดๆและทำให้ลุงคนหนึ่งสบช่องในการประวิงเวลาเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องรอดูว่าเวลา2สัปดาห์ต่อจากนี้พรรคเพื่อไทยจะปั้นสตอรี่อย่างไรในการลดเงื่อนไขไม่มีลุงเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้าได้